สวัสดีทุกคนเดี๋ยวนะสำหรับในไลฟ์นี้เนาะเน็ตจั่วหัวเอาไว้นะคะเกี่ยวกับเรื่องของการดูแลผู้ที่เขาเรียกว่าเป็นผู้สูงวัยนะแล้วจั่วหัวเอาไว้ในฐานะลูกด้วยแต่ก่อนอื่นเดี๋ยวรอทุกคนเข้ามาก่อนวัตถุประสงค์ในการไลฟ์อันนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะเป็นเหมือนไกด์ไลน์เป็นแนวทางเป็นไอเดียนะคะให้ลูกๆทุกคนเนี่ยได้เอาไปเป็นไอเดียใช้ได้นะทุกคนเพราะเนี่ยมันเป็นเหตุการณ์จริงนะและเป็นเรื่องราวจริงๆที่มนุษย์เราทุกคนจะต้องเจอเหตุการณ์พวกนี้ค่ะเราก็จึงจำเป็นจะต้องวางจิตวางใจให้เป็นและเราจะวางจิตวางใจอย่างเดียวไม่ได้ต้องวางระบบด้วยนะคะเดี๋ยววันนี้เนี่ยจะมาพูดในประเด็นการดูแลผู้สูงวัยผู้สูงวัยท่านนี้ในฐานะแม่ของเราด้วยซึ่งเดี๋ยวเนี่ยจะชวนทุกคนไปดูพาทุกคนไปรู้จักกับพี่ชายคนรองเนี่ยอาขยับเข้ามาเลยค่ะคนนี้คือพี่ชายคนรองสุวัสตะนะคะก็ตอนนี้เนี่ยได้มอบหมายให้พี่ชายคนรองของเนี่ยเป็นเสมือนผู้จัดการดูแลแม่ก่อนอื่นเนี่ยขอเล่าอารัมภบทนิดนึงนะคะว่าโดยปกติเนี่ยพวกเรา3คน4คนเนาะมีพี่น้อง4คนก็จะเหมือนกับช่วยกันดูแลแม่แต่ตอนนี้แม่เนี่ยอายุ81ปีแล้วนะคะอายุเยอะอยู่81ปีแล้วก็เหมือนเป็นเขาเรียกว่าโค้งสุดท้ายของแม่เนาะพวกเราในฐานะลูกเนี่ยก็เลยต้องมาประชุมกันนะคะว่าเอ๊ะเราจะดูแลแม่ยังไงดีให้สมประโยชน์ตัวเราและสมประโยชน์ตัวแม่ด้วยซึ่งเนี่ยก็มีน้องชายแล้วก็มีพี่ชายเนี่ยเป็นหลักๆแต่ตอนนี้พี่ชายเป็นคนที่ดูแลแม่เป็นหลักนะคะเดี๋ยวเนี่ยจะให้พี่ชายในฐานะที่เป็นตอนนี้พี่ชายก็เหมือนเป็นผู้จัดการดูแลเนาะสัมภาษณ์พี่ชายนิดนึงตอนนี้พี่ชายดูแลแม่รู้สึกยังไงแล้วก็บริหารจัดการยังไงบ้างอะค่ะเอาแบบพูดตรงๆเลยนะเดี๋ยวคุณเพราะเวลาแม่ป่วยคนนี้เช็ดอึเช็ดฉี่ทำทุกสิ่งทำทุกอย่างอาบน้ำอาบอะไรคือว่าพี่เนสเนี่ยทำงานได้สะอาดสะอ้านเดี๋ยวเนสขอเขาเรียกว่าอะไรนะเคลมพี่ชายนิดนึงโอเคคิดออกแล้วเดี๋ยวลืมเราเป็นลูกกตัญญูเนาะแต่เราจะมีเวลาจะมีโอกาสที่จะทำอ่ะแล้วเราก็สู้ก็งานเราก็เหนื่อยกันเนาะใช่แต่จังหวะและเวลาอันนี้คือทั้งเนทั้งพยายามทุ่มเทแต่ดูแลคนแม่เนาะพูดถึงแม่น้ำตาจะไหล คือเวลาเขาเหลือน้อยอ่ะแต่มันจะเหนื่อยนิดนึงคือไอ้มันจะเหนื่อยแต่ว่าเราต้องช่วยเราก็บางทีเดี๋ยวให้เนสขั้นให้ฟังคืออย่างนี้แม่เนสเนี่ยนะเนี่ยเราพูดตรงไปตรงมาเนาะเราจะไม่มีการเขาเรียกว่าอะไรนะสร้างภาพนะแม่พออายุเยอะแล้วเดิมแม่เป็นคนที่เอาแต่ใจตัวเองอันนี้พูดตรงๆแล้วแม่ก็จะไม่ทำอะไรเลยเนาะแม่ก็จะไม่ยอมเดินแม่ก็จะไม่ทำอะไรแล้วแม่ก็จะเอาแต่ใจนะพูดตามตรงนะพวกเราก็คิดว่าเฮ้ยถ้าแม่ไม่เดินอนาคตการเนี่ยแม่จะเดินไม่ได้ทีนี้พี่ชายเนสเนี่ยเขาก็เลยต้องบังคับเหมือนกับเป็นทหารเลยนะตื่นเช้ามาพี่ชายก็จะพยายามพาแม่ไปเดินไม่ให้เข้าห้องน้ำเออต้องเดินไปเข้าห้องน้ำเองไม่พยายามไม่ให้ใช้แพมเพิร์ดไม่ให้ใช้แพมเพิร์ดแต่เดินห้องน้ำใกล้ๆใช่ทีเนี้ยออกกำลังกายทีเนี้ยอันนี้คือการวางระบบทีนี้ยังไม่ได้พูดถึงเรื่องใจนะเป็นเรื่องของระบบตอนนี้พวกเราทำระบบกับแม่กันก็คือทำไงก็ได้ไม่ให้แม่นอนติดเตียงพูดตามตรงซึ่งเนสก็เอาสารอาหารทุกอย่างให้แม่กินแต่ปรากฏว่าเป็นยังไงเดี๋ยวเล่าสิเขาไม่กินใช่ไหมแล้วแอบกินดิกินดิกินไม่มันมีอยู่ช่วงนึงที่ไม่กินแล้วแอบเอาทิ้งคือสารสกัดที่เนสส่งไปเนาะของดีๆทั้งนั้นเลยส่งไปแล้วแอบเอาทิ้งแล้วให้พี่ชายคนโตกินแล้วพี่ชายคนโตติดแข็งแรงกินแล้วสุขภาพดีแข็งแรงแล้วตอนนี้แม่คือกลับมาติดกินอาหารอันนี้มันดีป้อมป้อมป้อมแม่ทีนี้มันไม่ส่งยามาให้แม่อีกอะแม่กินแล้วแม่รู้สึกดีขึ้นตอนนี้ดีบวกกับการออกกำลังกายด้วยไงที่เดินมาครับคือเดินมาครับให้ไปกินข้าวประมาณสัก2เมตรแต่ปกติเขาไม่กินเขาไม่เดินไงเขาใกล้ๆจะติดเตียงแล้วอะแม่ผมนะใกล้ๆติดเตียงแล้วใช่ก็เลยคือเราก็เลยมาได้ทั้งยาได้ทั้งออกกำลังกายเล็กๆน้อยๆสำหรับดูแลผู้สูงอายุนะอาหารเสริมครับสกัดที่ร้านนะคะไม่ใช่ยาเคมีนะทุกคนใช่ครับเพราะว่าอย่างพี่ชายเองเขาก็แนวธรรมชาติบำบัดมันนี้เหมือนกันก็โชคดีที่มันเป็นความเข้าใจที่ตรงกันเนาะว่าสารเคมีเนี่ยระยะยาวมันจะเกิดอันตรายพี่ชายนี้เนี่ยพยายามให้แม่ได้เดินได้ออกกำลังกายเพื่อให้แม่ลดในส่วนของยานอนหลับ
ตัวนี้เองก็ส่งการสกัดเมื่อก่อนนู้นแม่ติดยานอนหลับมากเลยแล้วมึนหัวแล้วเขานอนใกล้ๆจะติดเตียงอ่ะไม่ยอมลุกไปไหนแล้วก็มึนหัวแล้วก็ได้ยาไอ้ได้เขาเรียกอะไรไอ้สารสกัดสารสกัดได้สารสกัดจากน้องสาวเมื่อก่อนนู้นผมก็ทะเลาะนึกว่าเป็นยาไงผมถึงเถียงมันตลอดไงแต่มันเป็นไอสารอากาศที่แรกนึกว่าสารเคมีอ่ะนึกว่าจะมาทำลายแม่มาทำลายเพราะว่าคนเนี้ยเขาเป็นคนที่ไม่กินยาไม่กินสารเคมีไม่กินอาหารเสริมเขาก็เข้าใจว่าไอสารสกัดของเนสเนี่ยมันคือยาเคมีเพราะคนเนสจะบอกให้คนส่วนใหญ่เข้าใจแบบเนี้ยไม่กล้ากินพวกสารสกัดเนาะเพราะเข้าใจว่ามันคือเคมีเดี๋ยวระยะยาวมันจะเป็นผลร้ายซึ่งพี่ชายตอนนั้นเขาก็แอนตี้เพราะเขาเข้าใจแบบนี้แต่พอวันเนี้ยเขาเข้าใจตรงแล้วเขาก็จะเป็นคนเซตให้แม่กินสม่ำเสมอนะคะถูกแล้วตอนนี้เราก็จะแบ่งเวรกันด้วยเนาะมีน้องชายมีหลานชายซึ่งอันนี้เป็นผู้จัดการอันพูดต่อค่ะเดี๋ยวไม่ใช่ผู้จัดการนะคือว่า เดี๋ยวอย่าหัวร้อย งงอยู่ไม่ใช่ผู้จัดการคือว่าสะดวกสบายอยู่ใกล้แม่ที่สุดอยู่ใกล้แม่ที่สุดแล้วก็คือว่าเป็นคนที่ว่าสามารถบังคับแม่ได้เป็นคนสามารถที่ว่าของแม่สมควรจะกินอะไรสมควรจะทำอะไรเงี้ยเป็นคนไม่ใช่ผู้จัดการเป็นคนเนี่ยสามารถดูแลได้เข้าใจไหมดูแลได้พอแม่เขาจะดื้อดื้อกับน้องสาวดื้อกับน้องชายดื้อกับไอ้พี่ชายใช่เพราะอย่างนี้จะเป็นแนวตามใจนะเราเลยเสียสุขภาพไงแล้วเลยไม่ได้ไอ้สารอาหารเนี่ยแหละแม่ร่างกายดีขึ้นเลยทีนี้แล้วก็ประกอบกับการออกร่างกายที่ให้ก็เดินวันละเช้า2เมตรเย็นไปเดินเข้าไปฉี่ในห้องน้ำอ่ะปกติเขาจะใส่เพมเพิร์ดแล้วก็ใส่ไอ้ที่ร้องตู่แล้วก็เรียกอะไรไอ้บออ่ะบอตอนนี้แข็งแรงค่ะแล้วก็มีอีกอันนึงที่ตอนนี้พี่ชายได้ทำก็คืออันนี้ทุกคนเอาไปทำได้นะคือเราใช้วิธีการทำเบาะให้แม่เนาะที่วิธีต้องบอกคือทำเบาะยางอะค่ะทำเบาะยางแล้วก็มีผ้าคลุมเดี๋ยวคุยนิดนึงไอ้เบาะยางเหนื่อยนะฝ่าเราจะลบกับคนป่วยได้นะปกติมันมีเตียงเป็นฟูกหรือเป็นไอโซฟาเนาะแล้วไอ้คนดูแลจะเหนื่อยมากๆเลยฝ่าจะเช็ดฝ่าจะเช็ดเยี่ยวได้ฝ่าจะอะไรได้แต่ต่อเลยแล้วก็เป็นผ้าเหมือนให้เราไม่ได้ดูถูกแม่ไม่ได้ดูอะไรคือว่าคนดูแลจะง่ายแล้วทุกคนจะไม่เบื่อหมายความว่าใช้เป็นแบบผ้ายางแบบว่าเหมือนยิมนาสติกอย่างเงี้ยมันจะเป็นประมาณนั้นนะประมาณนั้นหรือเหมือนในโรงพยาบาลนะคะแล้วก็จะมีแบบว่าที่คลุมเบาะเนาะแล้วเราก็จะรื้อไปซักได้ใช่รวมทั้งหมอนด้วยถูกซึ่งพี่ชายเขาก็จะจัดเวรว่าวันนี้พี่ชายคนโตมาเปลี่ยนเวรหลานมาเปลี่ยนก็เอาผ้าเนี้ยไปซักแล้วก็เอาของแม่ไปซักแล้วก็น้องชายก็คือแบบพูดคุยแบบว่าเราจินตนาการนะเมื่อกี้ผมคุยอาจจะไม่ค่อยเข้าใจจินตนาการเหมือนเราไปนอนที่โรงพยาบาลอ่ะแล้วพยาบาลมาดูแลประมาณนั้นน่ะพยาบาลมาดูแลคือถ้าเกิดเราเป็นฟูกเป็นอะไรอ่ะมันจะดูแลลำบากแต่นี่เราช่วยกันคิดไง3พี่น้อง4พี่น้องช่วยกันคิดอันนั้นพี่ชายเป็นพี่ชายคนละพ่อช่วยกันคิดไงเพื่อแต่ว่าเราพี่ชายบอกจินตนาการเหมือนอยู่ในโรงพยาบาลแต่เป็นโรงพยาบาลที่อบอุ่นเพราะว่ามีลูกมีหลานมาเป็นคนที่เป็นผัดเวรกันเนาะใช่ใช่แบ่งกันดูแลแบ่งเบาภาระซึ่งกันและกันใช่คือจริงๆเนี่ยตั้งใจเอาไว้แบบนี้นะคะว่าอยากให้ทุกคนอ่ะอยากให้แม่เป็นศูนย์รวมเนาะเพื่อให้พวกเราเนี่ยไปหาแม่ทีนี้เราพูดถึงการวางระบบถือว่าโอเคอยู่แล้วที่เราวางระบบกันนะคะทีนี้มาเรื่องการวางจิตวางใจบ้างเพราะว่าพี่ชายเนี่ยแต่ก่อนนั้นเขาไม่เคลียร์เรื่องจิตใจเพราะว่าเขาอยู่กับแม่เยอะแล้วเขาจะเป็นคนที่ดุแม่แล้วเขาก็จะมารู้สึกว่าเขาจะบาปไหมเพราะเขาต้องบังคับแม่ตลอดหากูก็ตกนรกอ่ะแล้วเขาก็เลยแบบว่าเฮ้ยเขาก็มาปรึกษาเนตกนรกตลอดอ่ะใจเย็นใจเย็นแล้วทีนี้ตอนนี้รู้สึกยังไงบ้างเพราะว่าเราที่เนตอธิบายให้พี่ชายฟังแล้วพี่ชายรู้สึกยังไงอ่ะเรื่องของจิตใจการเคลียร์ด้านจิตใจอะค่ะอันนี้ต้องขออนุญาตนะบางทีมันอาจจะมีภาษาที่ไม่เหมาะสมสำหรับทุกท่านนะคะวันนี้เขาก็จะเป็นแนวคนจันทร์แล้วเขาก็จะพูดสไตล์ก็น้องจะกูมึงอะไรเงี้ยจะกูมึงเดี๋ยวพูดไปก่อนเรื่องของการวางจิตใจเพราะอย่างอันเนี้ยคือคนที่ดูแลแม่เนาะจะเป็นคนที่ทำใจลำบากนิดนึงเพราะว่าคนภายนอกจะไม่เข้าใจค่ะ
เหมือนเป็นข่าวดราม่าเนาะที่บอกว่าเอาแม่ไปตากแดดใช่ครับที่บ้านผมเอาไปนอนใต้บันไดใกล้ห้องน้ำซึ่งบางทีวัตถุประสงค์เขาว่าเขาอาจจะอยากเอาแม่ไปได้รับแสงหรือบางคนแม่เขาแบบว่าที่ว่าเหมือนเอาไปขังไว้เพราะว่าแม่เหมือนบางทีสมองเบลออย่างเงี้ยเนาะแม่กลัวแม่จะหนีไปที่อื่นแต่พอแค่ไปถ่ายภาพเนี้ยก็จะรู้สึกว่าหุ้ยไปทำร้ายแม่หรือเปล่าซึ่งคนที่ดูแลแม่เนี่ยเป็นคนที่รับบทหนักมากเลยใช่เพราะฉะนั้นเรื่องการวางจิตวางใจเนี่ยแล้วถึงวางจิตวางใจมาละอันนี้วางจิตวางใจยังไงลองพูดมาสิการวางใจคือทุกคนจะมองว่าแม่เป็นทารกภาระทารกทารกเขากลับกลายเป็นเด็กแต่จริงๆเขาไม่ใช่เด็กจริงๆแล้วคือไอ้สังขารเขาเราต้องเข้าใจสังขารของเขาว่าเขาก็พยายามคิดถึงเรื่องเก่าๆแต่สังขารเขาเราต้องเข้าใจเขาให้ได้แล้วสำหรับผมเป็นคนดูแลเนาะอันนี้คือเราต้องเป็นแบบว่ามันแบบว่าพูดสรุปแบบมันเหนื่อยคือยังไงคือจะพูดยังไงดีว่าเดี๋ยวนี้อธิบายคืออย่างนี้แม่เนี่ยเขาคิดว่าเขายังไม่แก่นะถูกแต่เราจะไปตีความว่าเขาเป็นเด็กแต่คือสังขารเขามันแก่แล้วแต่เราจะไปตีความใช่ใช่เพราะไอ้ที่เอาเขาไปทิ้งไว้ตรงนู้นทิ้งตรงเนี้ยจริงๆเขาไม่อยากอยู่หรอกเขาอยากอยู่กับเราแหละแต่เราไปตัดสินเขาว่าเขาไม่แข็งแรงเราไปตัดสินเขาอย่างนั้นแต่เกิดถ้าเกิดเราช่วยกันให้เขาออกกำลังกายให้เขากินสารอากาศให้เขาอะไรแล้วสุขภาพเขาไม่เก่ที่อยู่กันเนี้ยที่เนี้ยเอาสารมาให้ไอสารสกัดสารอาหารสารสกัดอาหารแล้วก็ออกกำลังกายเล็กน้อยแข็งแรงมากเลยแล้วคนที่ผมดูแลนะผมไม่เหนื่อยเลยตั้งแต่ที่แม่ไปอยู่ผมก็ที่เหนือ2เดือนนะแม่กลับมาเดินป๋อเลยอ่ะใช่ตอนนี้แม่กลับมาเดินได้แล้วเดินป๋อเลยคือจะสรุปแบบนี้นะคะว่าคือคนที่ดูแลแม่เนี่ยรับบทหนักเนาะนี่จึงอยากให้กำลังใจทุกคนว่าเวลาที่เราเนี่ยจะดูแลใครจิตใจเราต้องแข็งแกร่งด้วยเราต้องมีภูมิคุ้มกันอย่างพี่ชายเนี่ยเดิมอ่ะเขารู้สึกผิดแล้วเขาก็จะรู้สึกว่าเขาจะเป็นบาปไหมเพราะเขาต้องคอยบังคับแม่ทุกวันแล้วเขาต้องตกนรกอ่ะอยู่กับแม่เหมือนตกนรกอ่ะเพราะพูดง่ายใช่เพราะว่าแม่ก็แบบว่ากูไม่อยากทำอันนู้นกูไม่อยากกินอันนี้กูจะแล้วนี่ก็ต้องนั่งบอกแม่ว่าต้องทำอย่างนั้นเหมือนบ่นปากเปียกปากแฉะอย่างเงี้ยเขาก็จะรู้สึกไม่ค่อยโอเคแต่นี่ก็จะจูนจิตเขานะว่ามันอยู่ที่เจตนาของเรานะคะถ้าเจตนาของเราเนี่ยแต่จริงๆแล้วเขาเป็นคนที่รักแม่แต่เขารักแต่เขาไม่ตามใจเหมือนเนะแต่เนะเป็นคนที่ตามใจนะเหมือนเปแม่อยากได้อะไรก็เปแต่ว่ามันทำให้แม่เหมือนพี่ชายคนโตค่ะก็จะตามใจแม่แล้วเขาก็จะใส่แต่แพมเพิร์ดแล้วก็ให้แม่นอนแล้วก็อยากกินอาหารขยะก็ให้กินแต่คนเนี้ยเขาจะเป็นแนวเคร่งครัดจึงไม่เป็นที่ถูกใจแม่แต่ว่าแม่ก็ไม่กล้าหือกับเขาพี่ชายเนะเขาจะจัดอาหารให้แบบเป็นอาหารที่แม่สมควรจะกินไม่ให้กินอาหารขยะเนาะให้แม่ไปออกกำลังกายเช็ดอึเช็ดฉี่อาบน้องอาบน้ำคนนี้คือทำให้แม่ทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะคะเป็นคนที่ถ้าในบรรดาพี่น้อง4คนนะคนเนี้ยเป๊ะที่สุดพี่ชายเนี่ยจะเป็นคนที่ขัดหม้อนี่แวบหมดเลยนะทุกคนแล้วทำวันเนี้ยมาช่วยเนี่ยจัดบ้านนะแล้วก็กับแม่เนี่ยเขาจะทำความสะอาดแม่อย่างดีอันดับ2ที่ดูแลแม่อาจจะเป็นเนะเพราะเราเป็นผู้หญิงเนาะก็จะเอาแม่อาบน้ำแต่ว่าน้องชายคนรองเนี่ยน้องชายฝาแฝดจะเป็นคนที่เป็นฝาแฝดเนี่ยแม่จะรักแต่ด้วยความที่เขามีลูกเนาะแล้วเขาก็มีครอบครัวเขาดูแลแม่ด้วยจิตใจที่รักแต่ว่าไอ้เรื่องการจัดการของเขาเนี่ยจะไม่เหมือนพี่ชายเนี่ยนะคะพี่ชายเนี่ยเป๊ะแต่ว่าภายนอกแม่ก็อาจจะรู้สึกว่าไม่อยากอยู่กับพี่ชายคนนี้ เพราะว่ามันเหมือนถูกบังคับตลอดอะไรเงี้ยฮะอันนี้มีอยู่ท่านนึงบอกว่าคุณโชคชัยบอกว่าดูแลอยู่เหมือนกันครับกับคนดูแลบาปสุดครับนี่คุณโชคชัยบอกคนดูแลอย่าไปคิดแต่จริงๆแต่คือถ้าเราพูดกันเนาะคนที่ดูแลแม่เนี่ยลำบากคือถือว่าต้องใช้พลังเยอะมากอะค่ะทีเนี้ยจะบอกวิธีการนะวิธีการคือให้ดูเจตนาของเราซึ่งผู้สูงวัยอะถ้าเราไม่ดุเขาเหมือนเนะไม่ดุแม่เนาะแม่ก็จะกลายเป็นคนที่เอาแต่ใจตัวเองพี่ชายคนโตไม่ดุแม่ก็ใส่แพมเพิร์ดอยากจะกินของขนมจนอ้วนเนี้ยแม่ก็จะตามใจตัวเองแต่ถ้าวันเนี้ยเราดูที่เจตนาของเราซึ่งเนี่ยคุยกับพี่ชายคุยกับน้องคุยกับพี่น้องว่าเราต้องการทำให้แม่เป็นคนที่มีคุณภาพในวาระสุดท้ายซึ่งเนี่ยทำหน้าที่ในเรื่องของการจุนจิตแม่นะแม่เนี่ยจะเบิกบานแจ่มใสอันเนี้ยเป็นหน้าที่จุนจิตถูกเลยเขาเรียกว่าจูนให้จิตเบิกบานแจ่มใสอะค่ะซึ่งตอนนี้แม่
จิตเบิกบานแจ่มใสและมันก็มาจากร่างกายด้วยเพราะพี่ชายเนก็จะดูแลที่หลับที่นอนทำความสะอาดเรื่องอาหารการกินแม่ก็จะจัดกันเนาะว่าเช้ากินอะไรกลางวันเย็นอะไรแบบเนี้ยแล้วก็พาหลานๆให้อยู่เวรไปเป็นเพื่อนซึ่งอันนี้มันเป็นการสร้างความอบอุ่นนะคะทุกคนใช่อันนี้ถูกมันเป็นเรื่องที่สำคัญมากแต่ทีนี้แม่เน้น่าจะถือว่าโชคดีนะไม่รู้ที่สุดในโลกหรือเปล่าที่มาเจอลูกๆแบบนี้เนาะแต่อย่างไรก็ตามพวกเรานะคะในฐานะที่เราเนี่ยเป็นลูกพระพุทธเจ้านะเน้เป็นลูกพระพุทธเจ้าจริงๆเน้ใช้หลักการพึ่งตนเองคือเน้แม้เน้จะมีลูกเน้ก็ไม่ได้หวังพึ่งลูกเน้นะเน้เนี่ยพึ่งตัวเองเนาะด้วยการที่เขาเรียกว่าปฏิบัติจิตนะคะการปฏิบัติจิตจะทำให้เราไม่ว้าวเวแต่ทีเนี้ยอย่างแม่เราก็ไม่ได้ว่าแม่นะผู้สูงวัยที่ไม่ได้ปฏิบัติจิตจะรู้สึกว้าวเวเดี๋ยวก็จิตตกก็จึงจำเป็นจะต้องเอาลูกหลานไปช่วยซึ่งแม่ก็ถือว่าน่าจะทำบุญมาดีพอสมควรนะเพราะได้ลูกหลานที่ไม่เคยทิ้งแม่กันเลยนะคะอยู่ที่เจตนาพระท่านว่าคุณโชคชัยบอกโอเควันนี้เราก็มาทำคอนเทนต์สั้นๆแล้วก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนนะที่ดูแลพ่อกับแม่นะคะพ่อกับแม่เนี่ยเป็นผู้สร้างเราถ้าไม่มีพ่อแม่เลือดเนื้อเชื้อไขของเขาให้เรามาจะไม่มีเราตอนนี้จะไม่มีเนะมานั่งทำคอนเทนต์มาทำประโยชน์นะคะแต่ทีเนี้ยเวลาที่เราดูแลเขาเมื่อเกิดสภาวะทางใจที่ชอบไม่ชอบเราต้องวางจิตว่าเอ้ยมันแค่บทบาทหนึ่งนะที่ไม่ใช่เราอ่ะมันเป็นบทบาทชั่วคราวค่ะแต่ถ้าสมมติว่าเราอินไปกับมันเนาะเราอินว่าโอ้ยทำไมต้องเป็นเราด้วยเนี่ยพอมันมีเราเข้าไปข้องเกี่ยวปุ๊บมันจะเกิดการมีอัตตาตัวตนมีกิเลสมีความโกรธความไม่พอใจแล้วก็จะดิ้นรนเนาะแล้วก็ไม่อยากอยู่ด้วยไม่อยากอยู่ใกล้แล้วบางทีก็อคติเกลียดตัวเองเข้าไปอีกรู้สึกว่าตัวเองทำผิดโดนเนี่ยพอไปยิงอยู่กับแม่เหมือนตกนรกอ่ะเออว่าโอเคตอนนี้ขึ้นสวรรค์แล้วโอเคนะทุกคนเดี๋ยวขอนั่นแหละขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะบ๊ายบายนะ